หมาก็ได้แก๊งเล็มเนี่ยแหละโดนปล้นคือแก๊งเล็มโดนปล้นเยอะมากเยอะมากวันเนี้ยแล้วทีเนี้ยคือเข้าใจป่ะเราไม่ได้มีธนาคารเป็นที่พึ่งแล้วนึกออกใช่ป่ะซึ่งเล็มก็เลยนึกถึงบ๊อบคือเล็มมาคุยกับบ๊อบเองเรื่องเนี้ยแต่ว่าเรื่องข้อเสนออะไรอ่ะบ๊อบเป็นคนเสนอเองนึกออกใช่ป่ะแต่เล็มบอกน้องเฉยๆว่าแบบตอนนี้มันไม่มีธนาคารมาคุ้มครองแก๊งเล็กๆอย่างเล็มอ่ะไม่อย่างที่เซิร์กบอกอ่ะนะครับเหมือนเด็กเหงาเยอะจ้างคาดเป็นเด็กเหงาแบบไม่มีอะไรทำอ่ะเยอะก่อนนี่หว่าเดี๋ยวไม่ใช่ดิเยอะก่อนไม่ได้สองแสนแล้วเหรอลดเหลือแสนแล้วลดเหลือแสนนึงแล้วอะไรถ้าไม่จ่ายอ่ะไม่ใช่เหรอแล้วสมมติว่าถ้าโดนปล้นอ่ะส่วนใหญ่เขาก็มาแล้วก็ใส่นู่นนี่นั่นแล้วก็หนีไปแล้วเราจะตามเจอยังไงอ่ะก็จริงจริงครับถูกหมายว่าที่เขาคุ้มครองเขาจะไปตามล่าตัวให้เราได้ปะแล้วเขาคุ้มครองจากอะไรอ๋อจริงครับจ่ายไปก็เสียเปล่าครับดูแลตัวเองก็ได้จริงๆอ่ะโจรไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกคุ้มครองอะไรสภาพมันจะคุ้มครองตัวเองไม่ได้เลยดีจีอ่ะไม่เชื่อไปหาเชื่อมันหลอกควายอะจริงๆอะเป็นควายหรือเปล่าตอนนี้อะคือจากที่ฟังมาคือมันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วเนี่ยเออจริงมันดูไปเก็บกี่แก๊งมันรวยนั่นน่ะไอ้เหี้ยเอาจริงอะมันได้เงินมันได้กับได้อย่างเดียวเข้าเมืองหรือเปล่าก็ว่าอีกทีนึงอะเอาตังค์ไว้ก่อนอะดีจีอะจริงมันคุยกันอยู่ข้างหลังตู้คอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยจริงไม่รู้ว่าแก๊งมอไซค์เราไม่เอาเว้ยเราดูแลตัวเองได้เว้ยไม่จ่ายเว้ยพูดถึงดูแลตัวเองไม่ได้กูก็ไม่จ่ายหรอกสภาพน่าเชื่อถือมากมั้งไอ้ดีจีอ่ะจะเอาเอ็ดปะหนึ่งแก๊งเหรอหนึ่งแก๊งใช่ปะอย่านี่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่คือตอนนี้เราหวั่นปะเราหวั่นปะต่ออาทิตย์หวั่นปะหมายว่าถ้าเราไม่เอาด้วยแล้วเขาจะมาตีอ่ะไม่ได้ยินไหมไม่สุดท้ายเขาก็ต้องตีทุกทีซิก็ไม่เอาซาเบก็ไม่เอาสามแก๊งอะลุงกระทือแม่งไงเออถ้ามันห้าวอ่ะถ้ามันเปรี้ยวอ่ะมันเป็นคนคิดมามันก็ต้องโดนรับไงแต่ละคนเออไม่คือมันเป็นส่วนตัวแล้วอันเนี้ยมันแบบมันเก็บตังค์ของมันให้มัน 100,000 แดงเหรอมันส่วนตัวแล้วไม่ใช่ส่วนรวมแล้วเนี่ยแล้วคุณได้อะไรอ่ะทั้งที่แบบโจรปล้นไปคุณก็ป้องปกป้องมันไม่ได้ส่วนตัวมันไม่ได้ส่วนตัวมันทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองอันเนี้ยใช่ไงก็ใช่คุณต้องเข้าใจส่วนตัวคือมีเรื่องแต่นี่คือมันทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวมันเองซึ่งมันไม่ได้มีเหตุผลเหี้ยอะไรเลยมันต้องมาเก็บอันเนี้ยธนาคารจะพอมีเหตุผลเว้ยคือประชาคารเราเก็บเพื่อปกป้องประชาชนไอ้เหี้ยนี่ปกป้องใครไอ้สัตว์แม้แต่ของเราปกป้องประชาชนแต่แก๊งอื่นก็ยังได้ไงไปแบบเอาเงินแก๊งมึงแก๊งได้ไงแต่นี่คือแบบเข้าตัวเองแบบรวยๆอ่ะแบบรวยอ่ะอารมณ์เหมือนอ้าปากอ่ะมันไม่ตามหรอกไม่หรอกคือโจรมันปล้นทีเดียวมันก็ไปเราจะรู้ได้ไงวะเก่งอะไรถูกอะไรถูกเรากูยังตามไม่ได้เลยเชื่อไหมไอ้จุกบอกให้ผมไปล่ามันวันนี้ยังหาไม่เจอเลยปนกันเองเออถ้าปนกันเองอะได้อยู่ไอ้เชี่ยเจอแน่ไอ้จะทำตัวเป็นเสือนอนกินไงพวกมันอะเสือนอนกินจัดอะไอ้เหี้ยโคตรอะเว้ยกูเอาเวลาเนี่ยไปดูครูบาสร้างสไลเดอร์ดีอีกเออครูบานะจริงๆไม่เอาอ่ะฝากไว้ให้คิดแค่แหละซาเวจด้วยพร้อมคำบาตลอดอ่ะยิงสองแก๊งนั้นอ่ะหายแล้วอารมณ์แบบเหมือนวัดใจอ่ะคือจ่ายก็คือกลัวแค่นั้นอ่ะไอ้ก๊อตอุ้มกูหน่อยกูเบื่อวิ่งแล้วอ่ะอุ้มเหี้ยเราไม่เห็นมึงเลยเนี่ยอยู่ตรงตีนอ่ะไม่เห็นกระต่ายย่อยไงไข่อ่ะไข่อ่ะแล้วเล่มๆอยู่ไหนอ่ะเล่มๆอ่ะตักบุ้งอ่ะวอดบินอยู่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ใครตัดสินใจแทนอ่ะ
ตอนนี้ละเดี๋ยวบอสกำลังเข้ามาค่ะแค่เข้ามาดีตอมไปพี่แจ๊บไอ้ใช่ไปดูแก๊งอีกเดียวไปโอ้ยแก๊งเท่านั้นไอ้ยะดาหัวไม่เอาอ่ะเพื่อนไอ้ตลาดมึงไอ้สาวดีจ้ะเขาไม่โอเคกับเรื่องนี้ไอ้กูจะไปฟังความคิดที่เห็นแก๊งอื่นไงแก๊งโมอยู่หน้าเวทประตูอ่ะเนี่ยขอบคุณนะคะสตีนดำชนิดสองสีน้ำเงินลักกี้ครับแก๊งที่ไม่มีบ้านเขาไม่เก็บนะใช่เขาไม่เอาของฟรีแล้วบ้านมันได้สร้างให้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้สร้างให้นี่แต่เฝ้าปัจจัยอ่ะมันไม่เหมือนกับจานคางไงที่เราต้องเสียรายทีละอ่ะจริงครับของนั้นมันแบบว่ามันยื่นหมูยื่นแมวมันได้อยู่แล้วใช่ป่ะตอนจานคางเก็บอ่ะแต่นี่คือแบบไอ้นั่นได้คนเดียวไงแก๊งมันอ่ะแก๊งดีจีอ่ะมันไม่ใช่แบบจัดเป็นยามเฝ้าด้วยไงประเด็นอ่ะที่ขายหมูก็โดนปล้นอยู่ดีอ่ะอันนี้ที่มาก่อนคือถ้าเกิดกรณีต้องโดนปล้นก่อนใช่ไหมถึงจะต้องรวมปล้นแล้วต้องรู้ตัวด้วยว่าแก๊งอะไรถ้าไปโดนปล้นไม่รู้ก็เท่านั้นปะต้องรู้ตัวด้วยว่าแก๊งไหนปล้นอ่ะมีใครได้ยินพี่ไหมมีใครเห็นพี่ไหมได้ยินได้ยินแล้วเห็นครับได้ยินแล้วแม่งอ่ะเล่าให้เลมฟังหน่อยดิก็คือเขาจะคุ้มครองให้ถ้าเราจ่ายเงินแดง 100,000 ต่ออาทิตย์อะเลมที่โดนปล้นอ่ะนะคุ้มครองเฉพาะโดนปล้นใช่มั้ยแล้วต้องรู้ตัวคนอื่นไม่เกี่ยวใช่มั้ยอย่างอื่นไม่เกี่ยวเลยใช่มั้ยเฉพาะเรื่องปล้นอย่างเดียวใช่แล้วพี่ต้องรู้ตัวคนปล้นด้วยนะเราจะรู้ยังไงว่าใครปล้นอย่างงี้เงินแดง 100k นะไม่ใช่ 200k ใช่ 100k เลยนะจับได้ยินเมื่อกี้ได้ยินที่ไอ้เหมือนชีพูดได้ยินว่า 200k เท่ากับเปลี่ยนเท่ากับ 300,000 เลยตอนแรก 200แล้วทำไมมีเสียงประชาชนเลยโดนมาคำปรึกษาประชาชนอันนี้เป็นในนี่ไงขาดคนจรไงไม่แต่ทีเนี้ยคือสำหรับเราที่เป็นแก๊งเล็กอ่ะข้อเสนอไหนมันจะดีที่สุดล่ะเซิร์กมองว่าคือเซิร์กมองว่าถ้าเซิร์กเป็นเล็กนะไอ้แก๊งเล็กอ่ะมีเท่านี้นะมีเท่าจริงๆเพราะเล็กเดิมไล่ออกคนออกไปประมาณ30คนแล้วไงคือแบบอันเนี้ยถ้าเรายอมมันไปใช่ไหมเดมถ้าหมายถึงว่าสาวทิศยอมมันไปเงี้ยแล้วทุกแก๊งยอมมันหมดอ่ะรู้ป่ะไอ้เงินตรงเนี้ยได้ให้มันไปอ่ะไม่ช้าก็เร็วอ่ะมันก็มาตีเลมอยู่ดีเข้าใจไหมเก่งไอ้เซอร์อันนี้เรื่องเก่งซึ่งมันก็จะคำว่าเสือนอนกินป่ะมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยอ่ะต้องไปจ่ายตังค์มันเพราะว่าต้องปกป้องมันกับโจรคือโจรมันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเก่งลองคิดอีกมุมนึงลองคิดมุมแล้วทำไมทีตอนเป็นจังคาเราถึงจ่ายได้ไม่ตรงนั้นคือเราปกประชาชนเข้าใจป่ะเราประชาชนเราเก็บก็ได้ด้วยนะประชาชนมันคนเองมันคนละปัญหากันนะนั่นน่ะจริงเซิร์ฟอันหนึ่งแต่รอเล่นมาก่อนแล้วก็พูดมึงพูดอีกก็ถูกอีกเนาะเอาจริงๆเราตอนนั้นน่ะเป็นยังคะเราเก็บเพื่อประชาชนเว้ยแม่อารมณ์แบบง่ายเอางี้ดีกว่า17แก๊งขุนดีจีไม่ได้เอาไว้กินอ่ะขุนให้โตอ่ะขุนให้อ้วนไปเลยอิ่มฟรีเลยคือตอนนั้นน่ะตอนนึงไอ้จกคือตอนนั้นยังคะที่เราเก็บอ่ะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าถ้าแก๊งไหนมันไม่จ่ายอ่ะเราก็รู้เลยใช่ไหมว่าแก๊งนั้นน่ะมันคิดไงกับประชาชนเข้าใจป่ะแต่ธนาคารก็จะทืบแก๊งนั้นไงเก็ตฟิลป่ะคือแบบมึงไม่ยอมจ่ายแสนนึงเพราะว่ามึงอ๋อมึงแสดงว่ามึงมีตับติงกับประชาชนอย่างนั้นน่ะถูกเซิร์ฟใช่ไหมไอ้นี่ถึงเขาจะคุ้มครองเราไปเราก็โดนปล้นอยู่ดีบอสถ้าเราไม่จ่ายใช่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 บอกว่าแล้วทำไมเป็นธนาคารถึงจะต้องจ่ายธนาคารคือตอนนั้นน่ะเดี๋ยวฟาเตสมาทำไรฟาเตสมาคือธนาคารน่ะต้องการเก็บตังค์เพื่อปกป้องประชาชนถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่ไหนไม่จ่ายบ๊อบมันก็ทำเพื่อปกป้องประชาชนไม่แล้วก็คนด้วยไม่ประชาชนไม่เกี่ยวประชาชนมันบอกมันไม่เกี่ยวถ้าเห็นประชาชนทำงานดำก็ปล้นได้เลยเขาคุ้มครองแค่แก๊งที่เข้าร่วมแค่นั้นสภาพแก๊งแค่แก๊งที่เข้าร่วมคิดอย่างนี้ดีกว่าคือเขาบอกว่าคุ้มครองโจรที่ปล้นสุดท้ายเสาที่โดนปล้นไปมันก็ปล่อยอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้บอกว่าคุ้มครองโจรที่ปล้นไม่ใช่หรอมันแค่บอกว่าคนที่จ่ายอ่ะก็คือมันแกคุ้มครองแก๊งที่โดนก็อ่ะสุดท้ายก็ต่างอะไรกับตัวเองอ่ะเขาจะจัดมาตีกันพี่ถ้ารู้ตัวว่าใครปล้นแต่ถ้าเราไม่รู้อ่ะมันก็ไม่มีค่าไม่ได้จับมาตีกันไม่ใช่หรอบ๊อบมันจะตีแล้วหรอจับมาตีกันเขาจะจับมาตีแล้วเขาจะตีแทนเราเลยสมมุติว่าเราโดนสมมุติว่าเราโดนโคอีตีสมมุติเฉยๆนะตัวโคอีป้นเราเงี้ยเขาก็จะจับเรามาเจอกับโคอีแล้วเราไม่ต้องตีเองเขาจะตีดีๆไม่ให้มันชัดเจนไปเลยไหมไม่ใช่อย่างนี้ก็คือเมื่อกี้ชิบะพูดว่าเขาจะจับแก๊ง A กับแก๊ง B มาตีกันแต่ถ้าเกิด
แก๊งที่โดนปล้นไม่ไหวเขาจะลงไปตีเราก็ไม่ไหวแต่แรกดีเราก็ไม่ต้องเสียใช่ใช่ใช่ไม่ได้เสียของฟรีก่อนถ้าเราเราก็ทำเป็นไม่ไหวแต่แรกแล้วเราก็ไม่ไหวอยู่แล้วคนเรามีเท่านี้เจ๊อ่ะแล้วถ้าแก๊งบีไม่ไหวเหมือนกันนะเออก็จะตีแต่แก๊งบีมันผิดไงแก๊งบีมันปล้นถูกปะล่ะสมมตินะใช่แก๊งเอไม่ได้ปล้นถูกปะอันนี้อีกกรณีถ้าเราโดนปล้นแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครก็ทำอะไรไม่ได้นะอะไรไม่ได้เลยนะก็ทำอะไรไม่ได้นะไม่เลยมันเหมือนวันเนี้ยที่เจอมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแค่โดนปล้นแค่ตรงนั้นใช่แล้วมาต่างกันไปนี่ไปคุยกับบอสอีกรอบดีกว่าให้มันชัดเจนทุกคนแสบเพราะว่ามันมีน้ำหนักบอกมันไม่ใช่ไม่เคยตอบได้ใช่ป่ะเพราะว่ายังไม่เคยทำแบบนี้บอสป่ะมันไม่มีน้ำหนักตั้งแต่สองแสนใช่จะบอกว่าใช่แล้วมันไม่คนถอดไปแล้วนะคนไม่ร่วมมันไม่หนักแน่นน่ะมันไม่น่าเชื่อถือถึงร่วงเลยใช่ใช่มันบอกว่าอะไรไม่รู้ก็ไม่เห็นได้ทำอะไรโหลดีนไหมซาเบียดดีครับนะดีครับนะมันบอกว่าเองมาดีดีพวกแก๊งเสาร์อาทิตย์ดำนี่ก่อนมันบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไปไหนเนี่ยของปังนี่กว่าเชื่อถือกับน้องของปังด้วยของปังด้วยก็ไปขาดจอแล้วเผื่อมาอยู่เสาร์อาทิตย์ไงของปังหน่อยไม่ขายสัญญาไม่ขายจริงไม่ขายจริงแค่อยากเฉยๆเรียนพูดตามตรงได้ไหมเรียนพูดตามตรงได้ไหมได้ไม่ขายจริงๆอ่ะถ้าขายก็อย่าเรียกเติ้งเลยเรียกหมาก็ได้แก๊งเล่มเนี่ยแหละโดนปล้นคือแก๊งเล่มโดนปล้นเยอะมากวันเนี้ยแล้วทีเนี้ยคือเข้าใจป่ะเราไม่ได้มีธนาคารเป็นที่พึ่งแล้วนึกออกใช่ป่ะซึ่งเล่มก็เลยนึกถึงบ๊อบคือเล่มมาคุยกับบ๊อบเองเรื่องเนี้ยแต่ว่าเรื่องข้อเสนออะไรอ่ะบ๊อบเป็นคนเสนอเองนึกออกใช่ป่ะแต่เล่มบอกน้องเฉยๆว่าแบบตอนนี้มันไม่มีธนาคารมาคุ้มครองแกงเล็กๆอย่างเล็กอ่ะไม่อย่างที่เซิร์กบอกอ่ะนักฆ่ารับจ้างไงเซิร์กก็ออกไหมเซิร์กคือเรื่องนี้เลยเป็นคนไปปรึกษาบอบเองเออคือเลยไปปรึกษาบอบเองเฮียสาวที่เป็นคนไปคุยเฮียเกมพิกไอสัตว์อ่ะเข้าใจอยู่โดนเยอะเลยเหรอเดินเป็นล้านเลยเหรอเล่นก็ไม่หาคนเล่นเหรอตอนนี้โดนกันหลายแสนอ่ะตรงป้นไอ้เนี่ยตรงหมูอ่ะจะบอกว่าเล่นเขาไม่ได้หาคนป้นให้เราอ่ะคือไม่ใช่เขาขอแย้งนะว่าเราไม่ดูแลกันเองหรือเปล่าอ่ะไปขายกันแบบเปรียบเราแยกกันไปขายนี่เคยเตือนแล้วนะเวลาไปขายอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้โดนแค่นั้นไงมันมีโดนหลายอย่างแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้ที่รู้มาอันนี้ไม่รู้เขาถามเลยดิเอ๊ชุดเขานั่นใครวะฮัลโหลได้ยินปะได้ยินครับได้ยินครับชุดเขาใครวะแล้วถ้าดีจีป้นเองอ่ะหมอเอ็มอ่ะโทรถามบ๊อบก่อนแล้วนะเอ็มมาถามบ๊อบว่าบ๊อบถามจริงว่าเองได้ให้เด็กออกป้นหรือเปล่าเพราะว่าเอ็มอ่ะคือเลมก็ไม่รู้ไงว่าแก๊งบ๊อบปนเปล่าแล้วบ๊อบมันบอกว่ามันมีกฎแก๊งของมันอยู่ก็คือถ้าใครปนมันเอาออกแก๊งเลยไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่พูดกับเลมว่าพี่เคยปนกับดีจีอะรออะไรอ่ะเรื่องจริงเปิดเผยตาสว่างตาก็ต้องไปบอกบ๊อบมันไม่ใช่หน้าที่ของพี่ที่ต้องบอกไงแต่ที่พี่จะสื่อก็คือถ้าดีจีเขามาออกปนเองอ่ะไม่ถ้ามันปนแล้วมันจะบอกเลมไม่ล่ะมันแหมมันก็ไม่บอกไม่มีใครบอกหรอกไม่มีใครบอกแค่บ๊อบจะดูดีจะพูดอะไรก็ได้ไม่มีสัจจะเลยหรอไม่บอสเนี่ยจากที่พี่พูดทุกคนมันมีเหลี่ยมพี่แต่ที่พี่พูดคนมันมีเหลี่ยมพี่เคยปนกับดีจีอันนี้มองว่าอาทิตย์ละแสนแล้วมันคุ้มครองแค่เรื่องปนอ่ะอันนี้มันไม่จำเป็นอันนี้มองว่าใช่ผมว่ามันมองว่าจำเป็นอ่ะมันไม่จำเป็นที่ต้องจ่ายเราต้องหาตัวคนปนให้เจอด้วยนะเราต้องหาตัวคนปนอีกอ่ะถ้าเราหาไม่ได้คนปนไม่ได้แล้วเท่านั้นใช่ใช่ใช่ถ้ามันเฝ้าตามจุดหรือไปกับเราทุกที่มันไม่มีอะไรที่เราได้ตอนเนี้ยที่ถ้าเราจ่ายไปเราไม่ได้อะไรเลยพี่ยกเว้นว่าดีจีเขาจะไปยืนเฝ้าจุดขายให้เราอ่ะใช่ใช่แบ่งคนไปเฝ้าตามจุดขายต่างๆอะไรเงี้ยเฝ้าจุดขายอ่ะใช่ถ้าที่น้าพูดอ่ะเลมก็เข้าใจนะถ้าน้าบอกแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรไว้ใจได้ 100% พูดยากไอ้เนี่ยเลมเป็นคนตัดสินใจเรื่องเนี้ยเพราะงั้นหัวเรือมันก็ต้องไปทางไอ้บ๊อบอยู่แล้วอ่ะคือเลมอะไรไปก็เท่านั้นอะบ๊อบไปอ่ะคือเลมแค่แบบเลมคิดว่ามันถ้าเลมมันกลับถ้าเลมมันกลับคำอ่ะก็เท่ากับว่ามันกลับคำพูดไก่บ๊อบไงแล้วไอ้บ๊อบก็อาจจะมาตีเลมได้ตอนเนี้ยเก็ตฟิลปะคือตอนนี้พูดไปอะไรก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเลมเป็นคนเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องดีเบตอ่ะเก็ตฟิลปะไอ้อะอารมณ์เหมือนเป็นหมาแล้วตอนเนี้ยเราอ่ะเหนือที่เขาให้มามันไม่ได้ช่วยเราเลยอ่ะซาเบตดูแลตัวเองได้ก็ไม่เอาซิกซิกดูแลตัวเองได้ก็ไม่เอาอ่ะไอ้ที่เราไปขายแล้วไม่เคยพกยาอันนี้ที่เรากำลังพูดเราพูดถึงแก๊งที่มันดูแลตัวเองไม่ได้นี่ไงมันดูแลตัวเองได้แต่ว่ามันเลือกฝั่งไงพี่มันกลัวไงไม่พี่ผมขอแย้งนะพี่ถ
ถ้าแกงที่ดูที่ดูแลตัวเองไม่ได้ก็มีฟางเตะคุยในที่ยังอยู่แต่ว่าก็เราเนี่ยเราดูแลตัวเองได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าที่เขาไม่ไปอ่ะพี่เพราะว่าพี่หรือว่าโคอีอ่ะพี่มันมีสัญญากับดีเจอยู่เรื่องขายยาอันนี้รู้จริงอันนี้รู้จริงทำได้แล้วคนนี้แล้วก็ฟางเตะอ่ะผมมีพี่ในแกงอยู่เขาบอกว่าดีจีก็ไปขอทำสัญญาเดียวกับโคอีเหมือนกันก็คือส่งเงินแดงเช่นกันก็คือถ้าสมมติว่าสองแก๊งนี้ไม่อยู่ก็คือไม่ส่งแต่ยังไงสัญญาของสองแก๊งนี้กับ DG ก็ต้องเป็นเหมือนเดิมพี่มันยังไงก็ต้องส่งเงินแดงเหมือนเดิมส่วนถ้าเขาอยู่ยังไงเงินแดงรายอาทิตย์เขาก็ไม่ได้ส่งอยู่แล้วพี่เพราะว่าเขาส่งตามสัญญาที่เขาต้องทำกับ DG อยู่แล้วอะผมว่านะสัญญาเยอะชิบหายดีจริงสิ่งที่พี่จะสื่ออีกอย่างนึงอะคือเมืองเราอะมันไม่ได้มีสภานึกออกใช่ปะมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเว้ยแล้วที่พี่กำลังจะสื่อก็คือสมมติว่าเราโดนปล้นใช่ปะพี่เองบอกว่าต่อให้เราต้องหาตัวแล้วถ้าวันนึงเราหาตัวเจอแล้วปรากฏว่าแก๊งที่ปล้นเรามันเป็นแก๊งใหญ่อะอย่างเช่นสมมติว่านครบาลซิกๆอย่างเงี้ยเราก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะเขาแก๊งใหญ่ถูกปะล่ะไอ้ที่ผมพูดนะพี่พี่เชื่อว่าถ้าแก๊งพวกนั้นมันรู้อะว่าดีจีคุ้มครองอะมันจะกล้าตีปะมันจะกล้าปล้นปะถามจริงก็ไม่แน่มันจะกล้าปล้นปะถ้ามันรู้ว่าดีจีจะมาตีตีไปดีครับพี่มันไม่มาหรอกก็ใช่ไงก็เพราะอย่างนี้ไงเราถึงต้องให้เขาคุ้มครองหรือเปล่าไม่อันนี้ในมูฟี่เองคิดว่าไงอ่ะไม่สุดท้ายพี่ไม่ต้องจ่ายเว้ยมันก็กลัวไปโดนแก๊งอื่นเหมือนกันมันไม่กลัวโดนแก๊งต่อทิศแก๊งเดียวหรอกแต่นี่มองว่าจ่ายไปมันก็ไม่ได้ไปช่วยไม่ได้ไปเราจะรู้ได้ไงว่าใครจ่ายบ้างอ่ะเออใช่มันไม่รู้อยู่แล้วแก๊งอื่นมันกลัวอยู่แล้วถ้ามันรู้ก็ต้องไปคุยกับบ๊อบไงว่าเนี่ยเราต้องเอาเรื่องพวกนี้ไปคุยกับมันเว้ยมันจะได้ไปปรับเพราะอย่าลืมอย่างที่บอกอะว่าเมืองเราอะเมื่อก่อนมันมี JAK ที่แบบคอยช่วยเหลือประชาชนแล้วคนอื่นๆเสมออะนึกออกใช่ปะแต่วันนี้ไม่มี JAK แล้วอะ JAK ไม่ได้มายืนตรงนี้แล้วคุ้มครองคนอื่นแล้วอะนี่เลมไม่ได้ว่านะเลมแค่พูดถึงแบบในมุมคนที่ตัวจอยแบบเลมอะเออนั่นแหละ แล้วทำไมถึงไม่ร่วมมือกันเพื่อปราบอะไม่ใช่ว่าแก๊งนึงแก๊งใดแก๊งนึงได้ผลประโยชน์อะมันแปลกปะเรียกมารวมกันแต่สุดท้ายแล้วผลประโยชน์เข้าดีจีคนเดียวนะแปลกชิบหายตักกะเอ็มคิดไม่เอ็มคิดว่าบ๊อบมันก็ได้มาจากลุงหรือเปล่าตรงเนี้ยเพราะว่าลุงก็เคยเก็บหรือเปล่ามันแต่นะไม่ได้ทุกแก๊งนะเราสามารถไปเรียกเงินแดงกับประชาชนได้เสนอที่มาได้ข้อเสนอมันสมเหตุสมผลไงแต่ของเขาไม่มีเหตุผลนะใช่ก็ถึงบอกไงว่ามันไม่ได้นึกถึงหรือเปล่าเราถึงต้องไปคุยกับมันไงเนาะใช่ไหมไม่ถ้าคุยไม่ลงรอยมันก็จะมีปัญหาอีกเปล่ารออะไรอ่ะบ๊อบแทงแสาวที่รับจบดีนี่เด็กคุณไม่สนคุณไม่ลงรอยผมไหมครับก็เดินเข้ามาแทงเล็มๆอ่ะสาวที่รับจบดีครับก็รู้อยู่ชื่อนี้ไม่มาเล่นๆอ่ะเอาจริงแล้วเอาจริงสาวอาทิตย์จะควรนิ่งแล้วให้แก๊งอื่นเป็นคนพูดตอนนี้ก็ดีแหละลองนึกถึงตอนที่มันซื้อเรื่องสาวอาทิตย์ดิเออใช่กดทีกดให้ตายเลยมันกดอ่ะข้อเสนอมันดีกว่านี้จะพอว่าพี่ข้อเสนอมันไม่มีอะไรเลยสุดท้ายมึงจะมีข้อตัวอย่างไงอ่ะมึงก็ให้พี่เล็มตัดสินใจเว้ยสุดท้ายแล้วเอาที่เล็มคิดว่าใช่นี่ก็แค่บอกแค่แหละถ้าเล็มไม่จ่ายแล้วดูแลกันเองไม่ได้หรอทำไมเงินจำนวนนั้นไม่เอามาวนในแก๊งเพื่อให้แก๊งแบบเองโตขึ้นน่ะดูแลกันเองมากขึ้นเวลาไปขายก็ไปได้กันเป็นกลุ่มสิเหมือนขุนให้ดีจีโตอ่ะแล้วทุกวันนี้มันดูแลตัวเองกันไม่ได้ไงนะประเด็นก็เลยต้องให้คนอื่นต้องให้คนอื่นมาดูแลอย่างเงี้ยหรอแล้ววันไหนจะดูแลใครโดนบ้างอ่ะไอ้พวกที่โดนปล้นนะใครโดนปล้นบ้างไอ้พวกที่โดนคิวรี่นะไม่พกยาไม่พกเกาะอันนี้คือดูแลตัวเองไม่ได้ใช่ไหมไม่ผมดูแลผมแทงไปตายไปคนนึงแต่มันลุงผมอะติดมือคนนั้นอะไม่คือผมไม่มีของคือผมไม่เคยโดนปล้นเลยนะนี่ก็ไม่เคยโดนไปขายคนเดียวผมไม่เคยโดนปล้นสักครั้งไอเรื่องโจรเนี่ยเราเปลี่ยนมาปรับคนในแก๊งให้มันอันนี้มากดูแลตัวเองไม่ได้ระวังตัวเตรียมตลอดเปลี่ยน mindset ในแก๊งเราดีกว่าเอางี้ให้เล่มตัดสินใจก่อนเลยก็ได้ว่ายังไงบ้างอันนี้แค่เสนอคนที่ตัดสินใจคือเล็มอะเล็มยังไงก็เอาหมดอะแค่นี้ต้องคิดเยอะอะคิดเยอะมากอะเล็มว่าไงแกงกับวันนั้นเพราะว่าตอนนี้เล็มเข้าใจว่าน้องๆอะดูแลตัวเองไม่ได้ถูกไหมใช่อันนี้แหละแต่จริงๆอะมันควรแค่เนี่ยตอนเนี้ยควรใช้ชีวิตกันให้ได้เล็มเพราะว่าการโดนปล้นมันเป็นอารมณ์อามานะมันคือเรื่องปกติเองไปอยู่ที่เปลี่ยวๆต้องควรปรับตัวพี่เอาจริง
อยู่มาไม่เคยโดนปล้นเลยจริงๆมันต้องรอบคอบอ่ะแต่ละคนอ่ะพกอาวุธพกของพกยาไว้ยาไว้ในช่องตลอดตลอดผมไม่เคยโดนสักครั้งโอ้ยน้องเองพูดถูกครับไปคนเดียวด้วยคนดูแลตัวเองได้อ่ะมันเองคนตาสว่างเองตาสว่างจะได้แล้วสมมุติถ้าเราจ่ายอ่ะงั้นมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ถ้าทําให้ได้ป่ะกําลังนึกถึงที่เลมเคยคุยกับนาจําได้มั้ยที่เลมเคยบอกนาเรื่องที่แบบว่าตีกันแล้วการเรียกของอ่ะอ๋อพูดอะไรก็ได้นั้นน่ะอย่าเลมๆเขาไม่เป็นคนดีอ่ะเคยคุยกับตีแล้วคุยกับลุงแล้วด้วยมันไม่ได้อ่ะใช่แต่เข้าใจนะเข้าใจที่เลมพูดนะแต่ถ้าวันหนึ่งไอ้ที่เราจ่ายไปแล้ววันหนึ่งเขาหมั่นไส้เราขึ้นมาเขามาซื้อเรื่องเราทำไงมันก็น่าจะมีวันนั้นนะเลมไม่รู้เหมือนกันแต่เลมจะบอกว่าจริงๆเลมกับป๊อปก็รู้จักกันมานานมากๆเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดนึงที่เหมือนน้องมันเคยคิดที่มันแบบคิดน่าจะเป็นจุดที่แบบน้องมันก็ไม่แคร์ก็เป็นเพราะว่ามันมีครั้งนึงที่ตอนที่จะตีกับลุงอะเราป๊อปมาขอให้เลมไปช่วยตีแต่เลมไม่ได้ไปประมาณนั้นเดี๋ยวต้องคุยกับป๊อปอีกทีนึงแหละอย่างที่บอกจะมาคุยแล้วนะพี่กลัวกลัวกลัวหนีก่อนหนีก่อนแกมาไต่แกมาไต่หนี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 แกมาไต่เฮ้ยแกมาไต่เฮียแล้วแทงเพื่อนกูทำไมไอ้สัตว์เอ้ามึงแทงเพื่อนกูทำเฮียอะไรไอ้สัตว์มึงให้แจ็คก่อนดิมึงให้แจ็คก่อนมาดิเอา MC ไป2ไป3แพ้แหละสุดอีกเยอะพวกมึงอ่ะไม่ต้องเฟี้ยวดูคลิปพี่ทุกวันกันแหละอย่าเก่งแบบพี่อ่ะไม่โนวันโนตึงชกไปชกไปไปอีกหนึ่งน้องเยอะเกินไอ้สัตว์ชอบน้ำเนี่ยพี่เยอะแม่งตายกันโคตรเยอะไอ้ยาผู้เยี่ยนเนี่ยจีชุบเพื่อนหนีไอ้เฮียอะไรก็เตรียมไอ้เชี่ยลืมใช้วิชาใหม่ว่ะแม่งเอ้ยเบลอไปหน่อยชุบซ้ำมีคนชุบใครยังอ่ะจะชุบนะนี่พวกเราป่ะพี่ชุบโจ๋พี่ชุบโจ๋นะเพื่อนตรงไหนมีคนไม่ชุบบ้างอ่ะมีที่ชุบใครชุบใครเสียงขึ้นมาอีโมกูพอดีโทษทีเพื่อนเฮียมึงอันนี้พอดีอ่ะต้องออกปล้นดีจีไร้สัตว์พี่เลนได้เดี๋ยวกูเนี่ยจะเป็นโจรเองไอ้พวกเฮียทำเป็นพระเอกกับมึงเล่นอยู่งี้คนชุบหมดแล้วใช่ป่ะชุบหมดแล้วใช่ป่ะคิดถึงอะไรคุณเมมสวยของผมถึงอะไรครับแกเคลียร์ครับแกครับอันนี้ MC ป่ะเนี่ยเกิดเดินชิวเฉยเลยอ่ะใครพี่เอ็ม SK รถหลบแล้วหลบแล้วต้องให้หมอไปก่อนเด้อมันมีศพเด้อใช่ครับเตงกันนะครับหลบทางหมอเลยครับหลบทางหมอหน่อยไปด้วยไปด้วย
ังทำไมบังรอดอ่ะโทษอ่ะดิเชื่อเกิดอะไรขึ้นตากลมแป๊บครับหมอเถื่อนจัดเราได้มาเนี่ยโยงก็บอกเรื่องอะไรครับเอาดีเอ็กด้วยพี่ได้ครับน้ำพ่นกุ้ยไอ้ยะตาจะบอดเกลือมันรักตังก็ไม่ค่อยจะมีพ่นกุ้ยพยายามนี่ขอให้พระลงโทษอย่างหนักแล้วหมอไม่มีใครเข้ามาช่วยโดนพระลงโทษอย่างหนักเกียแปดเก้าเก้าครับตัดถึงสิI'm a feeling number one. But I'm a king. Good, good, me, you, boy, but lying. Ain't no, no, good, but I'm a problem. But I'm a king. Good, good, me, you, boy, but lying. Ain't no, no, good, but I'm a problem.